สวัสดีค่ะ Welcome to Science Class for Primary 1 with Teacher Fun. So today we're gonna talking about the STEM. STEM. STEM คืออะไรคะเด็กๆเด็กๆเคยเห็น STEM กันไหม Teacher มีภาพนี้ I have this picture. What is it? It's the sugar cane, right? Sugar cane is one of the STEMเป็นหนึ่งใน STEM ค่ะ The second one These furniture They are made from STEM Furniture เหล่านี้ก็ทำมาจาก STEM ค่ะ And this one There are some food that we use it to make the red curry with the coconut milkคุณพ่อคุณแม่ก็ชอบเอามาแกงใส่กะทิใส่เครื่องแกงนะคะนี่ก็เป็น STEM เหมือนกัน Can you guess? ไว้สิเด็กๆเดาได้หรือยังคะว่า STEM คืออะไรเรามาดูกันนี่คือ STEM ค่ะคืออะไรเอ่ย Sugar cane นะคะ Sugar cane ก็คืออ้อยนั่นเองค่ะเด็กๆสังเกตนะคะ STEM ก็คือลำต้นค่ะลำต้นของต้นพืชนะคะ We can separate the stem following by their characteristic สามารถที่จะจำแนกค่ะ by character ของเขาก็คือลักษณะที่เด็กๆเห็นนั่นเองประเภทแรกเขาเรียกว่าเป็น straight stem straight 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 คำนี้ straight หมายถึงตรงค่ะนั่นลำต้นที่มีลักษณะตรงนะคะเขาเรียกว่าเป็น straight stem นี่คือ sugar cane นะคะเนาะเจ้า sugar cane เนี่ยก็เป็น favorite food for the elephant นะคะคุณ elephant ก็ชอบกินมากเลยพี่ช้างบอกว่า can I eat some ฉันขอกินหน่อยได้ไหมนะคะรถก็ใจดีจอดให้ elephant กิน sugar cane ด้วยนะคะ and the next oneIt's also the straight stem. ลำต้นของพืชชนิดนี้ก็มีลักษณะ straight เหมือนกันค่ะเป็นลำต้นของเจ้าต้นอะไรเอ่ยเราเอามาทำแกงนะคะ red curry เอามาทำกระทงค่ะ we can make the กระทง from it เขาก็คือลำต้นของ banana นะคะ it's banana stem so the banana stem is the straight stemThe next one, we make furniture from it. We can make the wood. We can get the wood from the stem. เขาก็คือลำต้นของเจ้า coconut นะคะ coconut มีลักษณะลำต้นเป็นแบบ straight ก็คือตรงนั่นเองค่ะชนิดที่สองค่ะโอ้ยังอยู่ชนิดแรกนะคะต้นนี้เด็กๆมองแล้วเอ๊ะมันก็มีเฉียงๆนะทีเชอร์แต่ดูดีๆค่ะลักษณะลำต้นของเขาก็ยังมีความตรงนะคะต่อให้เอียงแต่ก็ยังตรงอยู่นะคะอย่างนี้เขาก็เรียกว่าเป็น straight stem ก็คือลำต้นของ tamarind ต้นอะไรเอ่ยมะขามนั่นเองนะคะ and the next one ชนิดที่สองอ่านว่า internode stem internode stem เขาจะมีลักษณะกลวงๆ they has the big hole inside มีรูกลวงๆข้างในนะคะนอกจากนี้เขาก็ยังเป็น favorite food for the pandas panda ก็ชอบกินใบไผ่ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเขาก็คือต้น bamboo have the internode stem นะคะมีลำต้นที่กลวงค่ะนี่ก็คือชนิดที่สอง the second one ต่อไปค่ะ the third characteristic we say butch stem นะคะก็จะมีลักษณะเป็นพุ่มเล็กๆลำต้นสั้นๆนะคะไม่สูงค่ะ doesn't have the straight stem the long straight stem นะคะจะไม่ยาวไม่สูงมากเหมือนกับ straight stemเขาจะมีลักษณะ short นะคะสั้นค่ะเรียกว่าเป็น butch stem นะคะก็เช่นต้นของ Chinese rose กุหลาบค่ะ and
jasmine ก็คือดอกมะลินั่นเองนะคะ and the fourth one ชนิดที่4แล้วเขาเรียกว่าเป็น vine stem IEI vine vine stem นะคะมีลักษณะเป็นเครือค่ะคดเคี้ยวนะคะเกาะตามไปตามต้นไม้หรือวัตถุต่างๆนะคะเช่นต้น ivy gourd ivy gourd คือต้นตำลึงค่ะ and grapes นี่เด็กๆรู้จักดีนะคะลักษณะของเขานะคะเขาก็จะเลื้อยไปตามที่ต่างๆนะคะจะต้องมีกิ่งไม้มีเหล็กมีอะไรมาให้เขาขดตัวไปตามได้ค่ะ and the last characteristic of the stem we call it soft 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 stem ลำต้นมีลักษณะเปราะบางนะคะนุ่ม lying on the ground เขาก็จะเลื้อยอยู่ตามพื้นดินค่ะเช่นลำต้นของ squash pumpkinand watermelon นะคะจะฟักทองฟักแฟงแตงไทย watermelon แตงโมอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะลำต้นของเขาค่ะจะไม่มีความแข็งแรงนะคะหักง่ายเปราะง่ายแล้วก็จะเลื้อยไปตามดินค่ะ there are five characteristics for the stem นะคะก็จะมีทั้งหมด5ประเภทค่ะ straight stem butch stemInternal stem, wide stem, and soft stem lying on the ground. นะคะคราวนี้ทีเชอร์ก็มีเกมให้เด็กๆได้ลองเล่นกันค่ะทีเชอร์มีประเภทของ stem there are five characteristics of the stem. นะคะตามที่เด็กๆได้ฝึกมาเนี่ยแหละ and I have 11 pictures for you. มีรูปภาพให้11ภาพ Look at number one. ภาพแรกค่ะWhat type of the stem? What kind of characteristic? ลักษณะเขาเป็นยังไงคะ Straight, internal, wide, butch, or soft stem? Number one is soft stem. And number two, the grape stem. The grape stem has the straight stem, internal stem, wide stem, butch stem,or soft stem. Number two is vine stem. And number three here, bamboo. The bamboo has the internal stem. And number four, the coconut tree. The coconut tree has the straight stem. Number five, jasmine has the butch stem. And how about number six? เลขหกล่ะคะ banana tree, banana stem ค่ะ banana stem has the straight stem. And number seven, sugarcane has thestraight stem. Number eight, watermelon. Watermelon head plant has the soft stem. Number nine, tamarind. Tamarind has the straight stem. Number ten, ivy gourd. Ivy gourd has the vine stem.And the last one, the rose. The rose has the butch stem. Wow, good job. เด็กๆทุกคนเก่งมากเลยค่ะ Now, could you go outside ให้เด็กๆมองออกไปข้างนอกนะคะ Can you see any plants around your house? เด็กๆเห็นพืชที่อยู่รอบบ้านตัวเองไหมคะเด็กๆสามารถบอกทีเชอร์ได้ไหมว่าต้นไม้ที่เด็กๆเห็นอยู่ตอนนี้ลักษณะลำต้น characteristic เป็นอย่างไรเด็กๆลองมองออกไปนะคะ straight stem
ลำต้นตรงหรือเปล่า Y stem เป็นเครือไหมนะคะ Internode stem มีลักษณะเป็นรูกลวงๆอยู่ตรงกลางไหม Soft stem หักง่ายเปราะง่ายแล้วก็เลื้อยไปตามพื้นดินหรือเปล่าไม่ต้องมีอะไรมาเกาะแต่เขาจะต้องไปตามพื้นดินนอนปะหรือสุดท้ายเป็น Bush stem ก็คือเป็นพุ่มค่ะโอเคเมื่อเด็กๆสำรวจเสร็จแล้วนะคะ Look at your workbook มาดูงานในหนังสือของเราค่ะ Teacher ให้เด็กๆ match the words to the picture จับคู่คำศัพท์ไปอย่างรูปภาพนะคะ The first word is straight stem straight stem ลำต้นตรงค่ะภาพไหนคะเด็กๆสามารถโยงเส้นได้เลยค่ะ Straight stem is the tamarind, right? ต่อไปคำที่สอง Soft stem lying on the ground ลำต้นที่เปราะนะคะแล้วก็เลื้อยไปตามพื้นดิน The next one, Bush stem ลำต้นเป็นพุ่มเตี้ยๆค่ะInternode stem กลวงค่ะและสุดท้ายคือ Y stem ก็คือเป็นเครือนะคะจะต้องมีอะไรมาให้เขาเกาะนะคะแล้วเขาก็จะเลื้อยขึ้นไปได้ค่ะเมื่อเด็กๆจับพูดเสร็จแล้วนะคะ you have to answer the question ตอบคำถามด้านล่างของหน้า56นะคะ Number 1 Are the all plants have the same stemSame ก็คือเหมือนค่ะ Are all plants have the same stem? Yes or no? คือทุกชนิดมีเซมเหมือนกันหมดเลยไหมคะ Number 2 What is the characteristic ลักษณะของ Ivy Gourd Ivy Gourd เด็กๆต้องกลับขึ้นไปดูค่ะว่าต้น Ivy Gourd มี characteristic ลักษณะอย่างไรStraight stem, Bush stem, Y stem, Internode stem, or Soft stem. And number 3, what is the characteristic of Tamarind stem? Tamarind stem. กลับไปดูที่ภาพค่ะ Tamarind. ลักษณะลำต้นเป็นอย่างไร Straight, Bush, Y.Soft stem or internode stem. Next one, number 4, on page 57, ที่หน้า57นะคะ. What is the characteristic of Chinese rose? กุหลาบค่ะ. เป็นอย่างไร? Straight stem, Bush stem, Y stem, Soft stem or internode stem.And number 5, what is the characteristic of bamboo stem? Bamboo ค่ะ ลักษณะลำต้นเป็นอย่างไรคะ Number 6, what is the characteristic of squash stem? Squash? เด็กๆกลับขึ้นไปดูข้างบนค่ะ Squash ลำต้นเป็นยังไงคะ And number 7, whatAccording to the activity, what can be summarized? เด็กๆจะ summarize สรุปกิจกรรมนี้ว่ายังไงคะเราเรียนรู้เรื่องราวของอะไรเอ่ย Each วงกลมแรก Each plant stem has different characteristics พืชแต่ละชนิดมี character แตกต่างกัน different characteristics มีลักษณะแตกต่างกันหรือวงกลมที่สอง each plant stem has different function มี function แตกต่างกัน function ก็คือหน้าที่วันนี้เราพูดถึง function ไหมเราได้พูดถึงอะไรนะคะตอบคำถามที่เชื่อมาค่ะและอย่าลืมไปฝึกทบทวนคำศัพท์นะคะทั้ง5คำค่ะไม่ว่าจะเป็น straight stem bush stem Y stem soft stem and internal stemจำคำศัพท์ทั้ง5คำนี้ให้ได้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ